ำให้เต็มที่นะเข้าไปเข้าไปข้างในอ่ะจะไม่เดือดร้อนแล้วคือคิดอะไรทำไมต้องมาอะไรอย่างเงี้ยครับนี่คือบ้านผีเหรอครับข้างในลูกช้างไม่ได้มาลบหลู่หนึ่งสองสามตายยังไม่กรี๊ดขนาดนี้เลยมายังไม่เคยมีใครชูป้ายแบบนี้เลยเพิ่งกลับจากต่างประเทศนี่ไปไหนมากันครับสองคนนี้ไปเมืองจีนครับปักกิ่งปราสาปักกิ่งปราสาเหรอไม่แบบประสบการณ์อะไรประสบการณ์ดีๆอะไรมาได้เล่าให้เราฟังบ้างไหมฮะเยอะแยะครับอาหารเป็นไงอาหารเป็นไงเป็นทานที่นั่นอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารจีนครับอาหารจีนอะไรที่ชอบที่สุดอร่อยที่สุดก็มีไปปักกิ่งต้องเป็ดแล้วล่ะปักกิ่งผมมักง่ายมากเลยปักกิ่งเป็ดปักกิ่งโอ้โหกินอะไรที่แบบประทับใจมากที่สุดกินที่นั่นปักกิ่งมันมีเครื่องปรุงอย่างนึงมันเป็นพริกกันพี่กินแล้วลิ้นมันชาๆเหมือนแบบมันเป็นแบบใส่น้ำมันใช่ไหมไม่เคยไปนี่ไกลสุดเจ๊โสแค่นั้นเองตอนที่ไปปักกิ่งนี่ไปทำอะไรกันครับสองคนเนี่ยไปถ่ายโฆษณาโฆษณาครับผมบอกได้ป่ะครับว่าโฆษณาอะไรโฆษณาของวันทุกของแล้วเราจะได้เห็นในปีนี้ไหมฮะโฆษณาเนี้ยเห็นไปแล้วครับตอนนี้ก็ออนแอร์อยู่ครับเฮ้ยมิกซี่มิกซี่เลี้ยงแต่ปากครับปากครับแดนแล้วแดนไปปักกิ่งนี่พี่อยากทราบว่าที่นั่นเนี่ยไม่มีที่โกนหนวดเลยจ้ะเป็นยังไงบ้างไปปักกิ่งแล้วเจออะไรจ๊ะดีครับผมว่าเขาเป็นประเทศที่เขามีความศรัทธาเลยพูดถึงประสบการณ์ดีๆนี่ยังไม่เห็นภาพครับยังไม่เห็นภาพครับใช่งั้นไปดูภาพนี้กันเลยครับก็ไปทิเบตไปลาซานะครับเมืองหลวงเขาวัดครับสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าเป็นจิตวิญญาณของชาวทิเบตรวมถึงรูปแบบผู้คนภาษาที่เราไม่คุ้นเคยนะฮะก็แก้ปัญหากันไปไปดูโลกที่คนไทยน่าจะแบบว่าเห็นน้อยมากนะครับแล้วก็สามารถไปเที่ยวกับพวกเราได้นะเพราะว่าอิสลามมีคุณอยู่แล้วนะฮะอันนี้แหละครับก็คือประสบการณ์ดีๆสุดๆของแดนและบีมนะฮะเยี่ยมจริงๆเลยนะครับบีมนี่ไปไหนมาไหนมีแฟนคลับกรี๊ดอย่างนี้ตลอดเวลาไหมครับเนี่ยตลอดแล้วครับตามไปทุกที่ใช่ไหมฮะเล็กเสียงหน่อยเดี๋ยวหญิงกรี๊ดมาตลอดนี่ถามจริงๆเลยเบื่อบ้างไหมโดนขู่เนี่ยเราพูดเนี่ยไม่ครับไม่คิดว่าเขากรี๊ดเราเพราะว่าผลงานหรือว่าไอ้เข่าหรือว่าหรือว่าหน้าตาคิดเราเพราะอะไรต้องถามนี่ถามเขาถามอะไรยันคิดว่าเขาคิดเราเพราะอะไรเป็นเข่าเนี่ยเป็นเข่าอ๋อเหรอตรงที่เข่าเขาของแดนนะเราจะไปทำอะไรรู้ไหมทำอะไรครับเอาไปใส่ประผงนะกดปั้นเสร็จแล้วกดเลยป้าอะไรครับวิศักดิ์สิทธิ์นะเอาติดไว้ที่อกเนี่ยยังไงแดนก็อยู่ในใจของเราแล้วยังบีมนะครับคิดว่าเขาคิดอะไรเราโอ้ไม่มีข่าวเลยขนหน้าอกไว้อันนี้ขนหน้าอกเดี๋ยวให้เลยโอ้น่าจะมีขนหน้าอกนะเพราะว่าคิ้วเนี่ยขนดกมากเลยคิ้วเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยขนจักรแล้นี่มันเอาจริงเยอะไหมไปดูเลยพี่ปะอย่าไปดูต่อไปขอพักหนึ่งคุณเขาไปดูก่อนได้ครับคุณเนี่ยจริงป่ะมีจริงป่ะมีป่ะแจ็คแลนด์บีมมีจริงอ่ะเขา
ำไมอ่ะโอ้โหอยากโศกด้วยส่วนใหญ่วัยไหนครับที่กรี๊ดกันมีทุกวัยครับมีทุกวัยเลยใช่ไหมฮะอย่างพี่หอยนี่มีใครกรี๊ดบ้างไหมครับหรือเอาน้ำสาดอย่างเดียวมีส่วนมากก็เอาคุณยายคุณยายเป็นทาร์เก็ตหลายๆครั้งเป็นทาร์เก็ตเป็นทาร์เก็ตอยู่นะฮะเป็นทาร์เก็ตโอ้แต่วิลลี่นี่เขาทาร์เก็ตเขานี่เวลาไปเดินตลาดนี่โอ้โหแฟนนี่ชัดเจนครับชัดเจนของผมนี่ถ้าใครซักผ้าเป็นต้องกรี๊ดผมเท่านั้นเลยฮะเดินผ่านใครมันขาวทั้งตัวโอโม่ใหม่นี่นี่จำได้เลยโอโม่ใหม่ขาวสุดๆโอเคคุณใช้สองแค่นี้เขาเรียกว่าถ้าเขาได้ไหมสองแค่นี้ก็เผอิญเราพวกเรามีโฆษณากันใช่ไหมบางคนนะเสนอหน้าไปไม่มีโฆษณาเล่นเหรอเขาผมนี่ยังไม่มีแต่คนนี้โดนติดต่อมาแล้วครับเรื่องอะไรฮะยาฆ่าหญ้าตามหมาแดงขอโทษที่สองคนนี้เล่นต่างนะนี่ไม่ติดต่อหนังมาอีกเรื่องอะไรจูงหมาฝ่าไฟแดงเรื่องที่สองเรื่องที่สองติดต่อไปแล้วเรื่องอะไรครับเป็นชู้ในตู้เสื้อผ้าแล้วล่าสุดครับนี่เป็นเอกครับติดต่อมาเลยโอ้โหให้หอยไปเล่นเป็นพระเอกด้วยเรื่องอะไรครับไอ้คางคกนรกเมินกลับมาแดนบีมนี่เคยเจอแฟนขับแบบแปลกๆบ้างไหมครับเคยบ้างไหมตอนนี้อยากเล่นสิใช่ไหมอยากเล่นครับลุงหมาป่าไปแดงเคยเจอแฟนขับแปลกๆบ้างไหมครับบีมเข้ามานอกจากกรี๊ดแล้วทำอย่างอื่นอีกไหมอะไรเงี้ยเคยมาบีบบีมไหมฮะเคยเจอแฟนขับเดินเข้ามาไปบีบบีมไหมบีบอะไรพี่จะโดนประจำอย่างนี้เลยเขาอีกฮะบางทีเดี๋ยวฮะเดี๋ยวแฟนขับนี่ใช้มือหรือเท้าครับเท้าดีนะไม่เหมือนชาวบ้านนะเมื่อกี้พอหยิกแล้วมีเสียงด้วยฮะฮะลองดูไม่มีไม่ได้นี่ต้องอย่างนี้เฮ้ยต้องอย่างนี้ลองดูลองไหมลองใครว่าไปกัดแฟนขับซะแล้วสารแนมาเขาบอกว่าเคยเจอแปลกๆเลยใช่ไหมแบบไหนกันเลยไม่ทำจริงก็เลยฮะครับทำเห็นไหมคอนเฟิร์ม